ตอนนี้อยู่ทางใต้นะครับของออสเตรเลียนะครับชื่อว่าเขต Outback นะครับเรามาทดสอบ Toyota Hilux Revo TR Sport นะตอนนี้เราขับที่อยู่ความเร็ว100นะครับถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางฝุ่นแบบนี้นะครับก็ยิ่งเข้ามาลึกเท่าไหร่ทางมันก็ยิ่งจะโหดขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดรถตายอะไรขึ้นมาทีนึงนี่เราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ที่ TMCA นะครับหรือว่าเป็น Design Center ของ Toyota Australia นะจะพาเพื่อนๆดูกันนะครับว่ารายละเอียดของสถานที่อย่างนี้นะครับมันเจ๋งยังไงแล้วเบื้องหลังของ Hilux เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นรถกระบะอย่างที่พวกเราได้เห็นกันเนี่ยมีเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างครับแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยมีตำนานเป็นยังไงนะครับรวมถึงรายละเอียดที่จะเจอกันในรุ่นหน้าด้วยนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับโอ้โหภายในเนี่ยก็ถือว่ามันจะมีกลิ่นอายความเป็นออสเตรเลียมากกว่าเดินความเป็นญี่ปุ่นนะครับที่นี่ก็จะค่อนข้างที่จะบรรยากาศภายในเนี่ยจะคอนเซอร์เวทีฟสักนิดนึงนะนี่นะครับคราวนี้เนี่ยเป็น Camry นะครับที่ขายอยู่ในที่ออสเตรเลียนะครับเป็นโมเดล Year 2017นะครับก็จะมีช่วงนึงที่เขาเอาเข้าไปขายนะครับคู่กับตัวที่เป็นโมเดลที่ขายในเมืองไทยนะครับอันนี้เป็นออสเตรเลียโมเดลเนาะสังเกตดีๆนะครับว่ารถที่ขายในออสเตรเลียมาร์เก็ตจะมีความยูนิคนะครับพาร์ทต่างๆดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างจากรถที่ขายอยู่ทั่วโลกเหมือนกันนะครับอันนี้หน้าตาเขาจะออกแนวสปอร์ตเหมือนกันนะแต่สปอร์ตก็เป็นสปอร์ตของเขาอะอารมณ์เหมือนคนที่นี่เขาจะชอบรถดัลลี่แบบ Evo อะไรเงี้ยชอบสไปเลอร์สูงๆ Hilux นะครับ Hilux ที่ขายที่นี่นะครับมีการตกแต่งพาร์ทพิเศษที่ขายในตลาดออสเตรเลียอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์คาร์นะครับดูล้อนะครับนี่ก็จะมีความแบบ TRD อย่างเงี้ยนะครับล้อขอบอะไรเนี่ยโอ้โหบางมากนะครับเป็นขอบ22นะข้างหลังนี่สปอร์ตบาร์นี่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยนะดูสิเหมือนแบบไม่คอนเนคกันอ่ะโอ้ข้างหลังนี่แบบเท่มากเป็นมีความทรงแบบแอโร่มากๆเลยนะครับสำหรับ Hilux เนี่ยครับอีกคันหนึ่งที่แต่งแบบแนวออฟโรดนะครับมีแต่งโชว์ด้วยนะครับก็จะมีเคลย์โมเดลของ Hilux นะครับตัวปัจจุบันนะครับที่เราได้เห็นกันนะว่าก่อนที่พัฒนาจะมาเป็นรถ Hilux ที่เราเห็นกันนี่เป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งขวานี่เขาก็จะ develop นะครับโชว์ development process นะครับที่เป็นเคลย์โมเดลให้เราดูกันนะว่าองศาความโป่งนะครับความกว้าง wide body เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ว finishing product เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเคลย์เรียบๆแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการนี่นะครับขึ้นโครงทำเคลย์แบบนี้นะครับกว่าจะมาได้ใน dimension ที่พวกเราได้เห็นกันนะก็จะต้องถูกคิดนะครับถูกคำนวณ นะครับในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของความลงตัวของการออกแบบด้วยของดีไซน์ด้วยนะคุณค่าของการที่ซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยผมมันจะแฝงไปด้วยรายละเอียดงานวิศวกรรมนะครับการคิดแล้วคิดอีกของวิศวกรเองครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะครับแล้วก็กำลังจะไปเทสHilux Vivo GR Sport Wide Thread กันนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องบินลำเล็กไปนะครับทีมงานเราก็ประมาณสัก50ที่ได้นะครับก็จะเป็น private เลยตอนนี้เราอยู่ที่พอร์ตออกัสตาแล้วนะครับนี่เมื่อเราออกมาจากสนามบินแล้วเนี่ยก็จะมีรถของ Toyota เนี่ยจอดรอพวกเรากันนะครับนี่นะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยทะเลทรายนะครับตอนนี้อยู่ที่สต็อปแรกนะครับจากฟีลลิ่งที่ได้นั่งเบาะหลังมาเนี่ยนะครับตัวที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการเซตช่วงล่างแล้วก็ยางที่แตกต่างจากเมืองไทยนะครับตัวที่นี่เงียบกว่านั่งสบายกว่านุ่มกว่านะครับทางที่เรามาเนี่ยจะเป็นถนนเรียบซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยจะเป็น winding road นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่โค้งไปโค้งมาอะไรแบบนี้ก็ถือว่ารถเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าสต็อป2เป็นไงครับเราอยู่ในจุดที่โซนที่จะเปลี่ยนคนขับกันแล้วนะครับซึ่งทางที่เราจะไปกันครับจะเป็นเริ่มจะเป็นทางฝุ่นแล้วนะคันขับขี่ของเราเนี่ยต่อไปเราใช้เป็น4 high กันนะครับแล้วซึ่งไม้ต่อไปเนี่ยสิจะเป็นคนขับเองนะครับนี่คือลักษณะเทเรนที่เราจะมาจะไปกันนะครับก็น่าจะยาวพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือตัวยางนะครับโชคอัพนะครับหน้าหลังแล้วก็ตัวสปริงนะครับที่มีการปรับให้นุ่มกว่าตัวที่เมืองไทยนะครับรวมถึงมีโทบาร์ด้านหลังตัวนี้แล้วก็มีตัวลากจูงเนี่ยมาให้เป็นแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จเราลองขับดูนะครับว่าในโหมดของ4 High นะครับใน Hilux Revo GR Sport ใหม่นะจะเป็นยังไงบนเส้นทางที่เป็นทางขรุขระทางฝุ่นแบบนี้ครับตอนนี้เรากำลังเทสนะครับ Hilux Revo GR Sport Wide Thread นะครับในเส้นทางที่เป็นลักษณะแบบวิบากทางฝุ่นนะครับโอ้โห
ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงล่างเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับที่เราบอกว่าช่วงล่างเขาเฟิร์มมากนะครับในบนท้องถนนเนี่ยพออยู่ในเส้นทางแบบนี้นะครับเซตอัพแบบนี้นะครับทางวิศกรบอกว่าตัวที่ขายในออสเตรเลียเนี่ยช็อคอัพสปริงนะครับจะแตกต่างจากตัวที่เมืองไทยนะครับพาร์ทเดียวกันแต่มีการจูนให้เหมาะสมกับตัวยางปิสโตนตัวดูเลอร์นะครับคราวนี้เราขับแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยเขาเซตมาให้นุ่มสมูทแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะบอกว่าเงียบมากเลยนะติดใจยางตัวนี้มากๆนะครับในเส้นทางฝุ่นแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยทำกริปได้ดีมากๆเลยช่วงหลังด้านหลังที่เราบ่นว่าโอ้โหมันแข็งเหลือเกินมันเฟิร์มเหลือเกินนะครับพอเราขับในเส้นทางแบบนี้เนี่ยมันให้ความมั่นใจสูงมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นในช่วงล่าง GR Sport ใหม่เลยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นลักษณะแบบไฮดรอลิกนะครับมี variable flow control มาให้นะครับรอบนี้เนี่ยแต่ว่าเราขับในตัวออสเตรเลียเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยทำไมพวงมาลัยมันเบากว่าตัวเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าเขาฟิตติ้งตัว variable flow control เหมือนที่เมืองไทยมาให้หรือเปล่านะครับเมื่อลองขับแล้วเราจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันลักษณะมันจะค่อนข้างที่จะเบาเลยมันจะไม่ได้แบบหนักหน่วงน้ำหนักเหมือนตัวที่เมืองไทยนะครับอันนี้อาจจะสงสัยแต่นิดนึงไม่รู้ว่ามีมาให้ไหมนะครับแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจแน่นอนนะครับ powertrain ที่ให้มาเนี่ยยังเป็น powertrain ตัวเดิมอยู่นะครับ225แรงม้า550นิวตันเมตรนะครับก็เป็นตัวที่มีการปรับจูนในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็หัวชีต่างๆเนี่ยให้มีสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเป็น GR ในรอบนี้นะครับก็เป็นความพิเศษละกันนะครับที่เราจะได้รับจาก GR Sport Model Year 2024นั่นเองครับลักษณะเส้นทางแบบนี้นะครับความเร็วที่เราทำกันอยู่เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นความเร็วที่น่าทึ่งมากนะตอนนี้เราขับที่อยู่ความเร็ว100นะครับถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางนะเส้นทางฝุ่นแบบนี้นะครับ Hilux Revo GR Sport เนี่ยสามารถทำความเร็วได้ขนาดนี้เลยนะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆของเราเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเขาไปกันเร็วมากเลยนะขับกันแบบเร็วมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถปิกอัพที่ให้ความมั่นใจสูงมากๆนะครับก็ยิ่งเข้ามาลึกเท่าไหร่ทางมันก็ยิ่งจะปวดขึ้นเท่านั้นนะครับรู้สึกว่าจากที่ทำความเร็วได้ตอนนี้ก็เริ่มทำไม่ได้แหละเพราะว่าทางมันจะค่อนข้างจะคดเคี้ยวซะหน่อยนะครับถ้าไปแล้วเราขับเนี่ยเราจะต้องหลบหินที่มันเป็นหินคมๆจริงๆแล้วเนี้ยสเตชันตรงเนี้ยเขาเป็นตั้งใจทำมาให้ทดสอบรถ 4x4 โดยตรงเลยทีเดียวเขียนไว้ข้างหน้านะครับมีชื่อด้วยนะเนี่ยลักษณะเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะเอารถที่เป็นSUV ธรรมดามาขับได้เลยเนอะพี่เอ๋เนอะเราเนี่ยต้องขับที่มันเป็นเหมือน body on frame แบบนี้นะครับแบบ Fortuner แบบอะไรเงี้ยเพราะว่าการบิดตัวของตัวถังมันน่าจะค่อนข้างเยอะเลยเวลาเราขับในเส้นทางแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามาในเส้นทางที่มันแบบทุรกันดารมากๆอย่างเงี้ยอย่างเรามาใน Final Race นะครับแล้วถ้าเกิดรถตายอะไรขึ้นมาทีนึงนี่เราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเราก็เลยมองเห็นว่าไอ้รถประเภทอย่างเงี้ยที่มัน low tech แบบเมคานิกจ๋าๆแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะครับที่เราทำให้เราอะมีชีวิตรอดกลับไปเข้าใจว่าแม่งต้องมันต้องโตโยต้าจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นครับเดี๋ยวเราจะพามาดู Hilux นะครับตัว GR Sport ที่เป็น Australia Spec กันตัวนี้เป็น Widespread นะครับที่มีขายในเมืองไทยด้วยนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกับที่บ้านเราเลยนะก็จะมีกันชนหน้าที่แต่งมานะครับได้อินสไปเรชันมาจาก Daga Rally นะครับส่วนด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราก็จะได้เป็นชุดแต่ง Widespread นะครับเหมือนที่เมืองไทยเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากตัว Widespread ที่เมืองไทยเนี่ยคือตัวยางที่ให้มาเนี่ยเป็น Bridgestone นะครับดูเลอร์ AT นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นยางที่วิ่งบนถนนเนี่ยโอ้โหเงียบมากๆเลยนะรวมถึง Dirt Road ถนนที่มันเป็นเส้นทางที่เป็นทางฝุ่นแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะขับดีมากๆเลยแอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยใส่เป็นยางแบบนี้มาก็ดีเหมือนกันแต่หน้าตาเขาอาจจะดูหล่อน้อยลงสักนิดนึงนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็ได้รายละเอียดการตกแต่งเขาเรียกว่าเหมือนไฮลักซ์ที่เมืองไทยเลยมีเป็นแบ็คแบสนะครับแล้วก็ระยะความสูงต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวช็อคอัพกับตัวสปริงเนี่ยเขามีการปรับจูนให้เข้ากับตัวยางมากขึ้นนะครับก็เลยมีความนุ่มนวลมากขึ้นกว่าตัวที่ขายอยู่ในเมืองไทยนั่นเองนะครับตัวไซส์สเกิร์ตนะครับหรือว่าเป็นไซส์สเต็ปด้านข้างตรงนี้ที่เมืองไทยจะเป็นไซส์สเต็ปที่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับในออสเตรเลียเองอ่ะเขาจะใช้เป็นไซส์สเต็ปที่ดูเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะกันเรื่องimpact ที่มาจากด้านล่างหรือว่า impact ที่มาจากกระแทกด้านข้างของตัวรถได้นะครับเน้นในเรื่องของ protection นะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการความสวยงามซะเท่าไหร่นี้เป็นสเปคของออสเตรเลียเขานะครับลามมาถึงด้านหลังนะครับเพื่อเรามาด้านหลังนี้เราจะเจอว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นออสเตรเลียเองเขาจะมีตัวบังโคลนตรงนี้มาให้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับตรงนี้เนี่ยดีงามมากๆเลยมันกันเพื่อหินนะครับแล้วก็กันเรื่องน้ำที่มันจะกระเด็นออกมา
โดนรถคันข้างหลังได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีงามมากๆนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์ไม่มีมาให้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนกันก็คือมีดิสเบรกหน้าหลังมาให้นะครับรวมถึงด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโทบาร์มาให้นะครับประสบการณ์จากการขับขี่มานะครับสินจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าคือเราได้ทดสอบแล้วเนี่ยไฮลักซ์เนี่ยเป็นรถที่ให้ความมั่นใจสูงมากนะครับกับพื้นที่แบบนี้นะครับอยากจะเห็นอยากจะให้เห็นเส้นทางที่เรามากันเนี่ยเส้นทางที่เรามากันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางที่แบบเป็นเดิร์ทโรดจริงๆนะครับแล้วก็ได้ใช้ฟังก์ชันการปีนป่ายต่างๆเนี่ยของตัวรถจริงๆเราได้ประสบการณ์นะครับว่าเนี่ยรถที่ใช้งานในรูปแบบนี้นะครับภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยมันเป็นภูมิประเทศที่แบบขับไปแล้วเนี่ยมันไม่ตายแน่นอนนะครับอยากจะบอกว่าไฮลักซ์เนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะครับคนที่ดูรถกระบะที่มีความทนทานสูงมากๆนะครับแล้วต้องการที่จะมีรถคันนึงที่ไปกับคุณได้ทุกที่จริงๆอ่ะแล้วมันไม่พาคุณไปตายที่ไหนแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทาง Toyota Motor ประเทศไทยด้วยนะครับที่เชิญสินมาร่วมทดสอบนะครับรถยนต์ Hilux Vivo GR Sport Wildtrak นะครับโมเดล Year 2024นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ